ทุกคนครับทริปนี้ผมเที่ยวญี่ปุ่น9วันนะนอกจากรีวิวการท่องเที่ยวว่าผมไปที่ไหนมาบ้างใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมยังเก็บไอเดียงาน DIY และงานก่อสร้างในสไตล์ญี่ปุ่นแนวคิดการอยู่อาศัยและภูมิปัญญาแบบญี่ปุ่นมาให้เพื่อนๆดูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูการออกแบบห้องขนาดเล็กในประเทศญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคนญี่ปุ่นเขาออกแบบการใช้พื้นที่ในห้องขนาดเล็กกันยังไงตึกที่เพื่อนๆเห็นเล็กๆนี้คือโรงแรมที่ผมพักที่ญี่ปุ่นครับโรงแรมนี้อยู่ใกล้กับตลาดคุริมงเดินไม่ถึง19ก็ถึงตลาดเลยครับที่นี่คือโรงแรมขนาดเล็ก1ชั้นคือ1ห้องสามารถนอนได้4คนครับที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพงมากครับเขาจึงออกแบบให้ใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์สูงสุดดูสิครับขนาดบันไดยังชันและแคบเลยห้องนี้จะเป็นห้องนอนพื้นแบบญี่ปุ่นตกแต่งในสไตล์มินิมอลและนี่ไม่ใช่การรีวิวห้องพักนะครับทุกคนครับคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนมาดูงานตกแต่งภายในบ้านแล้วก็โรงแรมของญี่ปุ่นที่ผมไปพักครับห้องที่โรงแรมญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะนิยมใช้วอลเปเปอร์กันนะครับส่วนตัวผนังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผนังเบานะครับอย่างหน้าต่างบ้านญี่ปุ่นนะครับที่เราเห็นในหนังบ่อยๆนะก็จะเป็นแบบนี้เลยตัววัสดุนะครับทั้งวงกบแล้วก็ตัวบานหน้าต่างนะที่ญี่ปุ่นเขาก็ยังใช้ไม้จริงอยู่นะครับทีนี้เพื่อนๆน่าจะสงสัยนะครับว่าโอเคด้านหน้านะครับเขาใส่แบบนี้นะลักษณะการใส่บานนะครับก็คือตัวนี้เป็นกระดาษนะครับแล้วตรงนี้นะก็จะเป็นไม้ลักษณะการเข้าริมนะครับที่ผมสังเกตนะคืองานเขาค่อนข้างเนี๊ยบมากๆนะครับเพราะว่าเข้าริมเสร็จนะครับก็จะไม่มีคราบกาวอะไรเลยนะผมไม่แน่ใจนะว่าจริงๆเนี่ยเขาใส่กาวหรือเปล่าส่วนตรงมือจับตรงนี้นะครับจะใช้วิธีการเซาะร่องนะครับแล้วก็ทาสีดำส่วนตัวบานหน้าต่างนะครับที่เราสงสัยกันนะใครเคยดูหนังแบบนินจานะน้ำลายจิ้มและเจาะนะครับตรงนี้นะที่ญี่ปุ่นนะแม้แต่โรงแรมนะครับเขาก็ยังคงใช้วัสดุที่เป็นกระดาษครับผมจะแตะให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมนะครับตัวนี้เป็นกระดาษประเทศไทยนะถ้าเกิดใครใช้กระดาษทำแบบนี้นะรับรองว่าโดนดราม่าแน่นอนรวมถึงบ้านที่มีเด็กนะก็จะกลัวแบบนี้มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยเด็กจะจิ้มเล่นทะลุไปหมดแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่เหมือนคนไทยนะเขามีมารยาทนะครับแล้วก็ที่เนี่ยโจรขโมยค่อนข้างน้อยนะครับรวมถึงเนี่ยเป็นวัสดุดั้งเดิมนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็ใช้ทำหน้าต่างมาอยู่แล้วอันนี้ผมแกะมาให้ดูนะเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านหลังบานเนี่ยเป็นกระดาษชัดเลยนะครับผมเคยเข้าใจว่าบานหน้าต่างญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเป็นไม้ประกบ2ด้านนะครับแต่เห็นที่เขาทำใช้กันจริงๆเนี่ยก็เป็นไม้ด้านเดียวครับอีกด้านนึงก็คือเขาแปะกระดาษเต็มแผ่นเลยแม้แต่ในพระราชวังเนี่ยเราก็ยังเห็นประตูกระดาษแบบนี้ได้ครับและแน่นอนครับก็คงมีคนอยากเจาะหน้าต่างกระดาษให้เป็นรูแบบนี้อันนี้คือในปราสาทนางโฮย่านะครับเป็นฝีมือนักท่องเที่ยวสมมติว่าถ้าเกิดแขกมาพักโรงแรมนะครับแล้วเผลอทำกระดาษขาดนะเขาก็สามารถแกะเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบกระดาษตัดสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ทากาวไว้เฉยๆเลยส่วนหน้าต่างด้านนอกโรงแรมจริงๆนะครับก็จะเป็นตัวบานอลูมิเนียมนะโอ้โหบานแบบโอ้อลูมิเนียมเขาหนากว่าบ้านเราเยอะเลยนะในประเทศไทยเนี่ยถ้าต่างประตูชอบใช้บานหนักๆ กันครับแล้วรางเลื่อนของเราเนี่ยมักจะมีล้อหรือว่ามีลูกปืนอยู่ข้างในแต่เพื่อนๆจะเห็นว่ารางที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรางพลาสติกเปล่าๆแบบนี้เลยครับและที่หน้าต่างเองก็ไม่มีล้อนะครับข้างบนก็จะเป็นรางพลาสติกโล่งๆแบบนี้เหมือนกันครับพอบานหน้าต่างนะครับเราถอดออกมานะเราก็จะเห็นตัวงานชัดเจนเลยนะครับว่างานตัวนี้นะครับเป็นงานไม้จริงยังมองไม่เห็นรอยแบบรอยกาวเลยนะลองไปประยุกต์แล้วก็เอามาแต่งบ้านได้ครับจริงๆที่ผมไปดูมาหลายๆที่เนี่ยในบ้านญี่ปุ่นจริงๆก็ยังมีการใช้หน้าต่างกระดาษแบบนี้อยู่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นหน้าต่างกั้นห้องภายในบ้านนะครับส่วนภายนอกตอนนี้ก็จะเป็นกระจกหมดแล้วครับพอเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องแบบดั้งเดิมนะครับหรือร่วมสมัยนะเขาก็มักจะใช้โคมไฟแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันก็เป็นไฟ LED แล้ววัสดุนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแผ่นพลาสติกแบบขุ่นนะครับส่วนลายที่เราเห็นสลับอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังคงเป็นลายไม้นะเป็นไม้ไผ่นะครับแล้วก็เป็นไม้ไผ่จริงๆเลยนะเขาเอาไม้ไผ่เนี่ยมาวางทับบนตัวแผ่นพลาสติกนะครับเสร็จแล้วเขาก็เอาตัวผ้านะครับมาพันทับอีกรอบนึงนะให้ไม่ไผ่อยู่ตรงนี้ครับเวลาเปิดไฟนี่เราก็จะเห็นแบบนี้เลยอย่างนึงนะครับที่ผมชอบมากนะคือการจัดสเปซห้องญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องครัวหรือห้องน้ำนะครับเขาก็จะใช้พื้นที่ได้แบบคุ้มค่ามากๆอย่างเคาน์เตอร์ครัวนะครับเขาก็จะมีแบบแค่นี้เลยนะคือบ้านญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบ้านขนาดเล็กนะเพราะว่าที่ดินญี่ปุ่นเขาแพงมากๆนะครับเข้ามาก็คือจะมีพื้นที่อยู่แค่นี้จริงๆก็จะเห็นมีตู้เย็นนะครับมีเตาไฟฟ้านะข้างบนเนี่ยเขาก็จะมีตัวเครื่องดูดควันอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ผมอยู่โรงแรมนะเขาก็จะเก็บไว้แบบนี้นะครับเรียบร้อยเลยและถ้าเพื่อนๆอยากเที่ยวญี่ปุ่นในราคาประหยัดผมแนะนำให้เลือกที่พักแบบที่มีครัวครับเพราะเราสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบดีๆจากตลาดแล้วขึ้นมาทำเองแบบนี้ได้เลยใครที่ทำบ้านน็อกดาวน์นะต้องมีห้องครัวหรือว่าห้องน้ำนะครับมีพื้นที่น้อยๆพื้นที่จำกัดนะครับอยากให้ดูการจัดพื้นที่ของบ้านญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างครับจะให้ดูนะครับนี่คือมีครบนะมีชักโครกมีอ่างล้างหน้า
มีอ่างอาบน้ำนะครับคือบ้านเราอ่ะถ้าเป็นอ่างอาบน้ำมันจะต้องเป็นไซส์ใหญ่นอนสบายๆเลยเนาะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยอ่างอาบน้ำครับก็มีไซส์ขนาดเล็กนะก็คือถ้าใครเคยอ่านอนิเมะนะครับหรือเคยดูหนังญี่ปุ่นจะรู้ว่าเขาจะมีอ่างอาบน้ำไซส์เล็กที่ใช้กันในบ้านนะครับหน้าตาแบบนี้นะไซส์แค่นี้นะครับคือเราสามารถนั่งตัวตรงนะครับแล้วก็อาบน้ำแช่ได้เลยนะแล้วก็พอเรางอเข่านะเราก็จะสามารถแช่ได้ทั้งตัวอย่างก๊อกอ่างล้างหน้ากับก๊อกอ่างอาบน้ำนะครับเขาจะไม่ได้แยกกันนะเขาจะใช้ก๊อกตัวเดียวกันนะครับเราสามารถสลับย้ายมาแบบนี้นะครับที่นี่เขาก็จะมีแบบทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นวัสดุที่ใช้ทำห้องน้ำนะครับตรงนี้นะเป็นเหมือนพลาสติกนะแต่ผมคิดว่าเป็น UPVC นะครับเพราะว่ามีความหนาด้วยนะครับแต่ว่าข้างในกลวงนะอันนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นห้องน้ำสำเร็จนะเพื่อนๆเห็นขอบก็จริงนะครับแต่ว่าขอบพวกนี้เนี่ยไม่ได้ถูกแยกจากกันนะไม่ได้ซีนไว้ด้วยซิลิโคนถึงจะมีรอยต่อตรงนี้นะแต่จริงๆมันเป็นงานชิ้นเดียวนะคือชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับต่อกันสนิทนะไม่มีร่องให้น้ำซึมผ่านไปได้ตัวเส้นพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีร่องให้น้ำซึมผ่านไปได้เลยนะทีเนี้ยผมเจอรอยต่อละมันจะมีรอยต่ออยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นรอยต่อนะสังเกตว่ารอยต่อนะครับถ้าเรากดไปนะครับตรงนี้นี่ก็คือจะเป็นชิ้นจะเป็นยางนะตรงนี้ต่อด้วยซิลิโคนแน่นอนนะครับเพราะจิกไปแล้วมันนิ่มตัวชักโครกนะครับสะดวกสบายไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยชักโครกส่วนใหญ่นะแม้แต่ที่อยู่ในห้องน้ำสาธารณะตามสถานีรถไฟนะครับก็จะเป็นชักโครกอัตโนมัติแบบนี้เลยตัวถังพักน้ำโถส้วมเนี่ยเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะครับเพื่อนๆจะเกี่ยวบ้านเราเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวต่อกับตัวชักโครกใช่ไหมแต่ที่เนี่ยเขาแยกชิ้นนะข้างบนนะครับจะเป็นถังน้ำเก็บน้ำนะสำหรับกดชักโครกนะแล้วเขาก็จะต่อท่อตัวนี้นะครับมาข้างในตัวโถส้วมที่ญี่ปุ่นกระดาษชำระต้องทิ้งในโถส้วมนะครับห้ามทิ้งถังขยะเด็ดขาดตัวพื้นนะครับไม่ใช่กระเบื้องนะตัวนี้เป็นพลาสติกแต่ว่าผิวก็จะเป็นผิวหยาบนะนี่ดูระบบน้ำทิ้งเขาเปิดให้ดูเห็นไหมครับเขามีถุงแบบดักเศษผมคือแบบเรียบร้อยเลยคืออย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมจริงๆแบบนี้เราไปประยุกต์ทำได้นะท่อจะได้ไม่ตันแล้วมาดูนะครับนี่คือการต่อท่อน้ำนะท่อน้ำทิ้งนะครับจากอ่างล้างหน้านะครับลงมาตรงนี้นะถ้าเป็นบ้านเราก็เจาะข้อกำแพงออกท่อน้ำทิ้งไปเลยใช่ไหมอันนี้เขาซ่อนท่อสวยมากๆนะครับเขาเอาท่อเนี่ยกลับเข้ามาในอ่างอาบน้ำนะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวช่องเซอร์วิสที่เปิดได้อยู่นะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับรวมมากับท่อน้ำทิ้งที่อยู่ตรงนี้เลยอ๋อทุกคนผมเจอรอยต่อแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่มีรอยต่อนะแปลว่าตัวผนังนะครับกับขอบอ่างด้านบนเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันนะแต่ตัวพื้นนะครับกับตัวขอบอ่างด้านข้างเนี่ยเป็นคนละชิ้นนะครับส่วนช่องสวิตช์นะครับก็จะมีอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเปิดได้นะทุกคนครับเนื่องจากพื้นที่ที่ญี่ปุ่นนะราคาแพงมากๆนะบ้านแต่ละหลังก็จะแคบนะครับแล้วก็ประตูห้องน้ำนะเขาก็มักจะใช้บานเพียมแบบนี้นะครับข้อดีของบานเพียมนะครับเวลาเปิดเนี่ยก็จะประหยัดพื้นที่มากกว่าบานเปิดเต็มแล้วระบบน้ำร้อนที่นี่นะครับเขาก็จะปิดตอนตีสองครึ่งนะครับถึงตีสี่ครึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าในห้องน้ำเนี่ยไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช้เครื่องทำน้ำร้อนระบบแก๊สและถังแก๊สก็วางไว้นอกบ้านแบบนี้เหมือนกับที่บ้านผมเลยครับทุกคนครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นกระเบื้อง HTC นะส่วนข้างบนตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นกระเบื้องจริงครับแต่พอจับดูดีๆเอ้ยไม่ใช่ครับทุกคนนี่คือเสื่อน้ำมันนะครับเสื่อน้ำมันที่นี่คือแบบลายเนียบมากนะคือตอนแรกผมแยกไม่ออกเลยนะว่ามันเป็นกระเบื้องหรือเสื่อน้ำมันนะครับจนเอาเล็บนะครับลองกดดูนะเพื่อนๆดูปึ๊บเห็นไหมนะครับยุบลงไปตามรอยเล็บนะครับอันนี้คือเป็นเสื่อน้ำมันนะเห็นไหมแล้วถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปวิดีโอท่องเที่ยวญี่ปุ่นแปลกๆแบบนี้กดติดตามไว้เลยนะครับเพราะผมจะพาเพื่อนๆไปดูงานออกแบบต่างๆในสไตล์ญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นใช้งานกันจริงๆเขาใช้งานกันยังไงเขาใช้วัสดุอะไรเพื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆเอามาปรับใช้ในงาน DIY กันครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe ฝากไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้แพลนเที่ยวญี่ปุ่น9วันในงบ 40,000 กว่าบาทย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเที่ยวโอซาก้าของผมได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย